เชิญคุณซันเดย์แล้วก็เชฟลงมาพูดคุยกับตัวของเบอร์เกอร์แอนด์เซนด์วิชที่นี่ว่าเป็นยังไงบ้างครับเห็นอาหารตรงหน้าแล้วค่ะมีตัวไหนกันบ้างคะแนะนำกันได้เลยให้เชฟลงครับจริงๆเชฟลงต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของที่นี่เลยเนาะครับผมมาปุ๊บนี่ต้องเจอเลยแล้วก็มีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องอาหารนี่ต้องบอกว่าเป็นอาหารคุณภาพนะครับแต่ว่าหลากหลายด้านมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือแปลกใหม่มันคือความคิดสร้างสรรค์ถามเชฟลงของเราได้เลยเชฟเชิญเลยครับมีอะไรบ้างวันนี้เอาแนะนำที่ตัวแรกเลยวันนี้นะครับทางแรมเราก็เป็นคอนเซ็ปต์ของแซนด์วิชเบอร์เกอร์นะครับหลักๆเราก็จะขายคือเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นแซนด์วิชแล้วก็มีคนครับที่ให้ท่านได้ทานกับสลัดต่างๆนะครับคนคัดเราก็มีเป็นซาลิมี่หมูนะครับแล้วก็มีเป็นหมูแฮมนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีในท้องตลาดหรือว่าตามแรมทั่วไปนะครับนี่ครับก่อนที่จะมาเป็นขนมหวานนะครับขอขยับนิดนึงครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะครับเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นฮอทดอกอันนี้ต้องบอกว่าเลือกมาแค่เท่านี้แต่จริงในสเตชันมีให้เยอะมากนะครับเรามีถึง7-8อย่างทีเดียวครับมีให้เลือกต่างๆนาตามลูกค้าจะรีเควสว่าต้องการใส่ชีสต้องการใส่นู่นนี่นั่นเบคอนมีโอเนียนมีอะไรหลากหลายต้องไปดูในส่วนของท็อปปิ้งมีให้หมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือสิ่งสำคัญของเราก็คือเชฟจะคุกกันละมินิทเลยก็คือสั่งปุ๊บทำร้อนๆจะไม่ทำไว้ว่าไว้ล่วงหน้าว่าเย็นไม่ใช่นะครับสั่งปุ๊บปั๊บ2 นาทีได้ทานร้อนๆเหมือนกับเบอร์เกอร์ตามท้องตลาดที่เรามีอร่อยยิ่งกว่าคุณภาพดีกว่านะครับต่อมานะครับจะเป็นนี่เลยครับตัวเป็นแซนด์วิชทำไมแซนด์วิชเราทำแบบนี้ด้วยเราใช้เป็นพานินี่นะครับเราปกติแซนด์วิชเราจะเป็นเจอแซนด์วิชขนมปังทั่วไปแต่ของเราพิเศษตรงที่ว่าเราจะใช้เครื่องพานินี่ทับให้มันมีความร้อนแล้วมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในแตกต่างกันด้วยใช่เรามีทั้งสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์มีไปเลยผักเลยนี่เป็นไก่เป็นหมูแฮมชีสเรามีให้เลือกแล้วแต่ชอบในก็หยิบอย่างนั้นเลยครับผมต่อมานะครับพอหลังจากทานของคาวเสร็จแล้วนี่เลยครับขนมหวานของเราเนี่ยครับเป็นไฮไลท์ของแรมเหมือนกันครับมีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับเช่นของเราที่โดดเด่นเลยครับเป็นนี่เลยครับตัวนี้เป็นครับผมคืออะไรคะที่เริ่มไม่สุกครับที่เริ่มไม่ซื้อครับผมอร่อยมากหน้าตาน่ารักมากๆนะครับสีสันเลือกพอร์ชั่นอะไรต่างส่วนนี้นะครับก็เป็นชีสเค้กนะครับถามว่าชีสเค้กธรรมดาไหมก็มองโดยทั่วไปธรรมดาครับแต่ของเราไม่ธรรมดาเพราะของเราใส่อะไรฮะเป็นอัลมอนด์เพิ่มไปด้วยดูมันมีเลเยอร์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็การตกแต่งสีสันที่เลือกมาซอสที่ราดน่ารักมากแล้วก็นี่ครับตัวนี้ครับเป็นมูสครับเป็นเบเกอรี่มูสครับน่าทานมากเป็นชั้นๆให้เลือกเลยนะฮะเป็นช็อกโกแลตมูสนะครับให้เลือกหลายๆอย่างครับอันนี้อย่าลืมพระเอกนี่อันนี้นี่เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆเนาะเป็นไอศครีมใช่ไอศครีมของเราพิเศษตรงที่ว่าเราทำเองครับกับมือท็อปปิ้งนะครับมีให้เลือกหลายๆอย่างมีทั้งอัลมอนด์นี่ก็ดูไอโซพูดชื่อไม่หมดจีเพราะว่าท็อปปิ้งเรามีเยอะมากหลากสีสันจะเป็นช็อกโกแลตจะเป็นถั่วเป็นเยอะแยะมากมายเลือกได้เลยน้องๆชอบมากหรือว่าจะใส่ทั้งหมดที่ฉันมีท็อปปิ้งได้ใช่ไหมแบบว่าใช่อะไรที่ว่าเป็นจุดเด่นของห้องอาหารถามว่าจุดเด่นนะครับก็คืออันดับแรกนะครับเรื่องอาหารของเราครับคุณภาพแน่นอนหลากหลายแล้วก็ราคาเรา reasonable อย่าบอกว่าถูกต้องบอกว่า reasonable เพราะว่า350เนี่ยมันคุ้มต่อคุณค่าของอาหารที่เลือกมาความหลากหลายของอาหารนะครับอย่างที่บอกนี่เพียงแค่อาหารที่เป็นไฮไลท์จริงๆแล้วเรายังมีในส่วนของอาหารที่เป็นจานไทยอย่างเช่นมีข้าวมีผัดซีอิ๊วมีแกงเขียวหวานมีหลายๆอย่างมีสลัดมีต่างๆให้ได้ลิ้มลองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเห็นว่าเราจะซีวิวด้วยใช่ไหมครับซีวิวสวยสุดบริการดีเลิศครับมีกุ๊กเติมอาหารตลอดเวลาอารามิดิทุกอย่างพร้อมหมดเติมพร้อมหมดใช่เติมตลอดเวลาเอาแล้วค่ะอยากจะมาทานแล้วค่ะว่าท่านผู้ชมว่าอยากที่มาทานแล้วเบอร์เกอร์นี่มาได้ยังไงคะจริงๆในส่วนของตัวเราเป็นโรงแรมเดียวที่ทำลันช์บุฟเฟ่นี้นะครับแล้วก็โรงแรมฮิลตันพัทยาอยู่ตรงกลางพอดีอยู่ข้างบนเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชห้องอาหารเอทอยู่ชั้น14มาได้เลยนะครับเราไม่ได้เปิดแค่แขกโรงแรมเท่านั้นเราเปิดกว้างสำหรับแขกต้องบอกว่าทั่วประเทศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเขตจังหวัดชลบุรีอำเภอบางละมุงพัทยานาเกลือมาหมดนะครับมาเซ็นทรัลเฟสติวัลกดมาชั้น7เจอล็อบบี้นะครับแล้วก็ถามได้เลยว่าห้องอาหารเอชไปทางไหนกดลิฟต์ลงมาที่14-15นะครับลงมาปุ๊บแล้วก็คือแบบเจอได้เลยทุกวันครับ เนาะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่350 บาทสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็วันอื่นๆทั่วไปยกเว้นวันศุกร์เรามีความพิเศษก็คือนอกจากเราเสิร์ฟซีวิวแล้วเนี่ยวันศุกร์ตีมเป็นอาหารซีฟู้ดนะครับเราจะยกความอลังการของซีฟู้ดเข้ามาแล้วก็ซีฟู้ดจะอยู่ที่400 บาทเน็ตนะครับต่อท่านแค่นั้นเองเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะว่า7วัน7อย่างของที่ห้องอาหารจีนมีอะไรบ้างเอาวันจันทร์ครับวันจันทร์เป็นแรปแอนด์โรลครับแรปแอนด์โรลเป็นอาหารแบบห่อหุ้มม้วนต่างๆประมาณนี้ถูกไหมครับเชฟวันอังคารค่ะวันอังคารก็จะเป็นในส่วนของพิซซ่าพาสต้าอาหารอิตาเลียนที่ท่านชอบท่านรักท่านอยากทานมาได้เลยเนาะวันพุธก็คือวันนี้ก็คือแซนด์วิชเชสและเบอร์เกอร์นะครับวันพฤหัสเมนูของคนรักเส้นเอเชียนูโดลส์ก็คือยกมาตั้งแต่ขนมจีนข้าวซอยสารพัดผัดไทยเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่มีอาหารญี่ปุ่นมีทุกอย่างทุกสิ่งอย่างจริงจิงกระเบลนะครับท่านผู้ชมคนที่มีเส้นอยู่แล้วมาทานอยากจะกินเส้นมาได้เลยนะครับวันศุกร์บอกไปแล้วในส่วนของซีฟู้ดเรายกเอาหาดพัทยามาไว้ที่นี่ทั้งสายตาของคุณมองเองแล้วก็ซีฟู้ดนะครับเป็นซีฟู้ดบุฟเฟ่แล้วก็ในส่วนของวันเสาร์เนี่ยจะเป็นในส่วนของซิกเนเจอร์ดิชก็คือจะรวมหมดทุกอย่างแล้วก็ฮิวจ์ดีเซอร์บุฟเฟ่วันอาทิตย์จะไม่รวมอยู่ในราคา350และ400เพราะว่าวันอาทิตย์เป็น Sunday Brunch ซึ่งมื้อสายในของวันอาทิตย์นี่จะใหญ่อลังการมากยิ่งขึ้นอยู่ที่ 1,200 บาทเน็ตต่อท่านครับในส่วนวันอาทิตย์ก็คือจันทร์วันถึงวันพฤหัสนี่ก็คือ350 บาทใช่ครับวันศุกร์นี่ก็400วันเสาร์350ส่วนวันอาทิตย์เนี่ย 1,200 ห้องอาหารเปิด8 โมงจริงๆเราต้องบอกว่าห้องอาหารนี้เนี่ยเป็นห้องอาหารที่เรียกว่าเป็น all day dining ก็คือ all day หมายความว่าเปิดทั้งวันนะครับดังนั้นช่วงเวลาปกติที่เราไม่ได้ operate buffet อยากมาทานแบบตามเมนูเชิญได้เลยนะครับมีได้เลยจริงๆเราเปิดตั้งแต่ตอนเช้าสำหรับ breakfast ตั้งแต่ 6 โมงครึ่งนะครับยาวไปจนถึงตอน 5 ทุ่มนู่นเลยอ๋อแต่ถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์อย่างนี้ก็คือมีถ้าเกิดเป็นบุฟเฟ่ต์จริงๆเดี๋ยวต้องเชิญทางรายการมาอีกรอบนึงจะเป็นบุฟเฟ่ต์เย็นของเราจะเป็น international buffet เห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินเก๋มากๆอาหารคุณภาพราคา reasonable อีกแล้วอยู่ที่800ในส่วนวันปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของวันศุกร์จะอยู่ที่900ใช่ครับเห็นแล้วค่ะท่านผู้ชมคะมาทานก็ได้ค่ะจะมาทั้ง7วันเลยก็ได้อยากจะมาพิสูจน์ว่าต้องมาลองของอย่างนี้อย่าเพิ่งเชื่อต้องมาลองวันพุธเป็นอะไรอย่างนี้ก็มาได้เลยมีเบอร์โทรสั่งจองมีครับผมสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ตรง038-253-077ห้องอาหารเอชโรงแรมวิวต้าพัทยาชั้น14ครับถ้ามานี้เจอซันเดย์เจอเชฟลงได้เลยมาได้เลยมาถามหาเชฟลงมาถามหาซันเดย์นะครับเราดูแลเต็มที่โอเคนะคะก่อนจากกันค่ะเดี๋ยวจะให้ทำท่าสวยๆร้อยร้านจานเด็ดยังไงดีครับ100 ล้านจานเด็ดโอเคใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพูดทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาห้องอาหารเด็กก็มาได้เลยพร้อมกับถ้าอยากมาไม่เจอหรืออะไรเงี้ยโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะสำหรับเชฟนี้ค่ะซีดแล้วก็ซันเดย์แล้วก็เชฟโลค่ะต้องจบด้วย500 ล้านจานเด็ดเพราะจะต้องไปชิมแล้วค่ะเพราะอาหารที่นี่อลังการงานสร้างเตรียมใช่นะคะทำพร้อมกันนะคะ1 2 3ค่ะ100 ล้านจานเด็ดตกลงชิมค่ะฉันนึกว่าต้องอย่างนี้ก่อนไง